ดาราสาวเผยเหตุผลไม่ออกสื่อแต่มีผลงานละครตลอดแม้จะไม่ค่อยออกสื่อแต่ต้องยอมรับว่านักแสดงมากฝีมือเฟรซอลิสลามีผลงานให้ได้ติดตามอยู่ตลอดซึ่งตอนนี้ก็มีผลงานการแสดงเรื่องที่หยด2อยู่ในโรงภาพยนตร์และเรื่องนางนาคกับทางช่อง3ปัจจุบันเฟรซอลิสลาเป็นนักแสดงอิสระซึ่งสามารถทำงานได้กับทุกช่องทุกค่ายนั่นจึงเป็นโอกาสที่ดีที่เธอได้มีงานอยู่ตลอดเพราะไม่เคยเกี่ยงบทถึงแม้บทจะซ้ำหรือจะเคยเล่นแล้วก็ตามโดยเฟรซได้บอกว่าส่วนตัวชอบทำงานกับเด็กรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับทีมงานนักแสดงก็ทำให้เราได้ประสบการณ์อะไรใหม่ๆที่เมื่อก่อนไม่เคยเห็นเป็นคนที่เวลาทำงานก็จะสนุกกับงานนั้นเสมออย่าโจมกับตัวละครต้องแยกแยะให้ออกเรื่องงานกับชีวิตจริงเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งดาราคุณภาพที่ไม่จมไม่หายจริงๆเลยค่ะ